อัปเดตกันสักนิดสำหรับก้าวไกลล่าสุดนะครับ2ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคเขามีสังกัดใหม่แล้ว1คุณชัยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือว่าคุณปูอัดล่าสุดนะครับไปอยู่กับพรรคไทยก้าวหน้าแล้วนะฮะเปิดตัวแล้วนะฮะหัวหน้าพรรคบอกด้วยว่าไม่กลัวทัวร์ลงเขามีคำอธิบายได้อยากจะให้โอกาสส่วนอีกคนนึงก็คือส.ส.แจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรีนะฮะล่าสุดเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการแก้ไขประวัติของคุณวุฒิพงษ์ระบุว่าอยู่สังกัดพรรคชาติพัฒนากล้าอ่านี่ความน่าสนใจคือชาติพัฒนากล้าเนี่ยตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ส่งผู้สมัครในปราจีนเลยนะไม่มีส.ส.เขตไม่มีส.ส.เขตที่นั่นเลยได้คุณวุฒิพงษ์แต่เห็นว่าคุณกรออกด้วยในวันนี้คุณกรลาออกจากสมาชิกพรรควันเดียวกันเลยครับบังเอิญมั้งเขาตั้งใจอยู่แล้วบังเอิญโอเคอ่ะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดของ2คนนี้นะครับครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ